ตัวเลขแหกหมานครับผมว่าไอ้หมูผมอยู่ฝากหนึ่งฝากหนึ่งร่างกันดูกันแต่เมื่อนี้เอาไอ้เอาตัดสิบหาอย่างสีดำชัก80ออกมาเมื่อนี้เล่นปีก50อย่างตึงแล้วครับบาทแรกครับโดนนายจะใส่โลกว่าครับตัวนี้อยู่ขวางมือนายน่ะซ่องนั่นน่ะนายนั่นน่ะเตลิดมาหน่อยนึงอ่ะน่ะนี่ทั้งซ้ายผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าซ่องว่างเนี่ยเห็นป่ะนั่นน่ะอยู่มองหัวแหลมเข้าไปนะโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นครับอยู่หน้าผมอีกตัวนึงขนาดน่ะเดี๋ยวปลาขึ้นครับเดี๋ยวยิงไหมโอเคครับผมแหลม2ครับผมช่อนไซส์ประมาณแขนฮะประมาณสัก4-5ขีดได้ครับตัวนี้ใส่กำลังสวยเลยเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ล่องฮะวันนี้ยิงไป2ทีแล้วทีที่2ไอ้ช่อนก็ใส่สวยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวตัดต่อลงให้ดูเรื่อยๆครับผมตัวนี้ประมาณไซส์โลฮะมาลึกแล้วมาเป็นมิดเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยให้ดูใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่พอดีไม่มีมือม้วนเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูแล้วกันฮะโอเคครับผมวันนี้ก็เอาปีก50 เซนยางตึงมาโอเคครับผม ดีครับส่งแรงๆจะได้2ตัวครับเป็นปลาคอครับปลานิล ที่ดึงขึ้นมาเมื่อกี้มันติดไอ้กิ่งไอ้ตะขบตัวเป็นโล่ครับผมขาดลงไปเอามาเลยดึงเยอะๆมันถูกมินมันก็เลยหลุดสรุปแล้วก็ได้2ตัวครับวันนี้เด้อครับนั่งอีกสัก10นาทีครับแล้วก็กลับแล้วเพราะตอนนี้มัน 7:00 น.ครึ่งแล้วมันมืดแล้วมันบ่ได้ก็เดี๋ยวก็กลับแล้วมันได้2ตัวมันมันบ่ได้เพิ่มนะเดี๋ยวจะพักนึงครับเพื่อนนี่โตที่นี่ก็เอาเป็นปีกของข้าวมาครับปีกของข้าว50เส้นระยะชัก80ตัวนี้ก็ตัดอย่างอยู่ตัดอย่างอยู่15เส้นปีกตึงโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งกันสักพักนึงขันบ่มีตัวก็กลับแล้วโอเคครับผม